ับให้สักคนแล้วก็อาจารย์เจ้าคนท่านผู้ช่วยผู้ช่วยอาจารย์เจ้าคณะใหญ่ของเวลาแล้วก็ขอนำราชการหลวงพ่อเจ้าคณะภาคใหญ่พระปฐมองค์การพระเถระอนุเถระพระทางการศึกษาทั้งหลายที่ได้มีความเมตตาได้รับสนุนเดินทางให้ความอุปสมบทลงได้การจัดการวันนี้จนสำเร็จเด็ดลุล่วงไปดีได้ขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทประธานในพิธีก็คือพลเอกอาภิสิทธิ์บุญญาธิการของประเทศครอบครัวตลอดถึงสาธุชนทุกท่านที่ให้ความอุปถัมภ์ความเป็นมาในการก่อสร้างการทำนี้ได้เริ่มต้นทีเป็นเรื่องความเมตตาจากบริษัทเจ้าแห่งชาติหรือเจ้าแก่ลิ้นท่านรับฝากฝากกรรมจะมาทำให้สำเร็จเราล่าปกปังบริสุทธิ์มามีเหตุขัดข้องบางอย่างเจ้าแก่ลิ้นก็ไม่สบายไม่สามารถที่จะมาดำเนินการตามเจตนาเราได้ท่านก็จะมีลูกศิษย์เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์สองคนคนหนึ่งคือคุณสุตักคุณสุตักมาได้แล้วคุณสุตักคนพระพ่ออยู่ครอบครัวมาเป็นเจ้าภาพก่อตั้งสาขาข้างแรกจะเป็นเงิน4,000,000 บาทก่อสร้างข้างแรกที่ส่วนตรงหน้าบุกบังอาจารย์นั้นก็ได้รับความเมตตาอุปถัมภ์ทุกฝ่ายมาเรียนรับให้ความเมตตาเชื่อดุลต้องการสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่รวมจิตรวมใจสถานประชาชนก็จะน้อมถวายบุญตนบุญคุณที่เราได้ทำบูชาคุณของผู้แหวนจุติโนพ่อหลวงพ่อเจ้าคุณพระมงคลเจริญได้ศึกษาปฏิบัติธรรมจากหลวงปู่แหวนเมื่อปี2517ในเวลา3 เดือน 15 วันแล้วก็เลยถวายตัวได้รับข้อวัดปฏิบัติมาเรื่อยๆดังนั้นพอมาถึงปัจจุบันกระจายจากการสร้างศาลาหลังนี้ไปเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมขอความเมตตาจากคุณโยมนะครับญาติโยมอำนวยพรอาราธนาครอบครัวได้เมตตาเป็นเจ้าภาพบริจาคเงิน12,000,000 บาทสร้างที่ตรงกันข้ามทางการนี้กำลังก่อสร้างก็นับว่าองค์ทุกฝ่ายให้ความเมตตาช่วยเหลือเยียวยาท่านบำบัดเจริญก้าวหน้ามันเป็นหลักใจของพุทธศาสนาได้จะเป็นหนทางที่จะทำประชาชนเข้ามาที่มั่นคือมั่นเป็นหลักปฏิบัติในโอกาสต่อไปก่อนให้กันแล้วกล้ามาผมผมขอกราบขอบพระคุณท่านพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระองค์เนื้อและเจ้าพระบาทเจ็ดท่านเวลาอุเบกได้กระจัดการสาธุเสริมภูมิการที่จะเดินทางให้การสนับสนุนเป็นสามัคคีธรรมในงานนี้จนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีขอกราบขอบพระคุณและอำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีความเชื่อมโยงไม่มั่นคงตั้งลงไว้จึงจะพุทธศาสนาจะได้ติดตั้งถือมั่นเป็นแนวปฏิบัติให้บรรลุผลคือก็เกิดเป็นบรรลุสมบัติและทั้งสวัสดิ์สมบัติและก็เจริญสร้างบุญบารมีมีการให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแต่เป็นได้เพื่อเป็นบันไดใจเต้าเข้าไปสู่พระนิพพานในโอกาสต่อไปขอกราบขอบพระคุณและอานุวันโนสุขังภาลารุสาธุสาธุพระสงฆ์ท่านจะได้ทุกคน